าระครบ112ปีแห่งการพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราชรัตนโกสินทรศก112เป็นโอกาสที่ชาวไทยจักได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาสูงสุดของมนุษยชาติที่สมเด็จพระปิยมหาราชทรงนำสยามประเทศฝ่าวิกฤตได้สำเร็จงดงามทรงนำเทคโนโลยีตะวันตกมาสร้างเป็นเทคโนโลยีธรรมเพื่อพิมพ์พระไตรปิฎกชุดแรกในพระพุทธศาสนาพระราชทานเป็นพระธรรมทานล้ำค่าจากกรุงสยามแก่นานาประเทศทั่วโลกเพื่อปัญญาและสันติสุขของมนุษยชาติทั้งปวงขอประธานพระอนุญาตกล่าวปาฐกถาต่อที่ประชุมดังนี้วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติขอเชิญชวนท่านนักธุรกิจและนักเทคโนโลยีชาวไทยได้ร่วมกันนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีธรรมเผยแพร่พระไตรปิฎกเพื่อปัญญาและความผาสุกของชาวโลกสืบไปลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสให้คุณหญิงทิพาวดีเมฆสวรรค์ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประธานจัดงานร่วมกับกองทุนสนทนาธรรมนำสุขทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้พัฒนาโดยคนไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีธรรมซึ่งจะเผยแผ่สู่โลกโดยคนไทยในระดับนานาชาติต่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรผู้บัญชาการทหารบกในนามสถาบันทหารไทยผู้สืบทอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพิมพ์พระไตรปิฎกและในนามโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้สนับสนุนการศึกษาวิจัยพระไตรปิฎกรศ112ทูลเกล้าถวายหนังสืออนุสรณ์งานปาฐกถาเรื่องจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราชรศ112พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ชุดแรกของโลกซึ่งพิมพ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลประวัติศาสตร์ของพระไตรปิฎกรศ112อย่างเป็นทางการในรอบ111ปีนายวิทูลทวีสกุลชัยกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเกษมจำกัดผู้แทนธุรกิจไทยผู้อำนวยการสร้างฐานคัมภีร์และโต๊ะแก้วจิรนัยเป็นพุทธบูชาซึ่งใช้ประดิษฐานพระไตรปิฎกเป็นปฐมฤกษ์ในงานปาฐกถานี้ทูลเกล้าถวายที่ประดิษฐานแผ่นพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์แก้วจิรนัยพันเอกพีรสันรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการสร้างและเจ้าของลิขสิทธิ์ทูลเกล้าถวายแผ่นเสียงเพลงชาติไทยฉบับสนทนาธรรมนำสุขซึ่งเรียบเรียงประสานและขับร้องประสานเสียงใหม่ในปีพ.ศ.2544โดยจะทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโครงการพระไตรปิฎกและได้บรรเลงเป็นปฐมฤกษ์ในงานปาฐกถานี้หม่อมหลวงวราภาอุกฤษประธานที่ปรึกษาบริษัท Imagine จำกัด
ผู้อำนวยการสร้างสื่อธรรมนิเทศในนามกองทุนสนทนาธรรมนำสุขในพระสังฆราชูปถัมภ์ทูลเกล้าถวายแผ่นอิเล็กทรอนิกส์สื่อธรรมนิเทศจดหมายเหตุพระไตรปิฎกซึ่งใช้แสดงเป็นปฐมฤกษ์ในงานปาฐกถานี้และจะเผยแผ่ต่อไปเป็นธรรมทานทั่วประเทศและในสถาบัน260สถาบันทั่วโลกซึ่งได้รับพระราชทานพระไตรปิฎกรศ112คุณลาวันกันชาติประธานบริษัท JSL จำกัดผู้อำนวยการเผยแผ่สื่อธรรมนิเทศทูลเกล้าถวายแผ่นอิเล็กทรอนิกส์สื่อธรรมนิเทศปาฐกถาพระไตรปิฎกฉบับรศ112ซึ่งกองทุนสนทนาธรรมนำสุขในพระสังฆราชูปถัมภ์เป็นผู้สร้างและดำเนินการฉายแสดงเป็นธรรมฤกษ์ในงานปาฐกถานี้เป็นธรรมทานและจะเผยแผ่ต่อไปเป็นธรรมทานทั่วประเทศและในสถาบัน260สถาบันทั่วโลกซึ่งได้รับพระราชทานพระไตรปิฎกรศ112เมื่อ111ปีมาแล้วและคุณเบญจวรรณวิทยาฐานกรนายกสมาคม The Boss ผู้อำนวยการประสานผู้เข้าร่วมงานปาฐกถาภาคธุรกิจไทยทูลเกล้าถวายไรนามนักธุรกิจและนักเทคโนโลยีจำนวน112คนที่เข้าร่วมฟังปาฐกถาณที่นี้